พี่น้องวันนี้มาหน่อยเพชรเพราะต้นอ่อนทานตะวันนะคะมีหน่อยใส่เป็นเม็ดอ่อนทานตะวันที่ซื้อในห้างสรรพสินค้าทั่วไปในของฝรั่งนะคะได้มาแล้วแล้วก็เอามาแช่น้ํานะคะแช่น้ํา1วันก็1คืนนะคะจากนั้นเราก็เราจะเพาะเลยนะคะเราก็เพาะเหมือนถั่วงอกนะคะไม่น่าจะบ่เพาะแบบในดินนะคะเพราะว่าเราอยู่ต่างประเทศดินหายากบ่ยากค่ะมีขายนะคะแต่เฮาบ่ไปซื้อค่ะของไม่น้อยซื้อมาไว้ก็มีแต่ว่าเอาสิเอาแบบนี้นะคะเอาความง่ายมาเขาว่าไว้เนาะค่ะก็เอากระดาษทิชชู่จุ่มน้ํามาให้ถึงทั่วไปนะคะให้ทั่วกับที่เฮาสิเฮ็ดนะคะที่จริงเฮ็ดในกระป๋องก็ได้ทําในกระป๋องก็ได้ถ้าใครอยากจะทําใส่กระป๋องนะคะจากนั้นเราก็เอาถั่วเอาเม็ดเหมือนเม็ดทานตะวันเฮานะคะโรยลงไปให้ทั่วค่ะถ้าเฮาไปเจอเม็ดที่มันบ่สวยหรือว่าเม็ดมันเสียสิต้องเก็บออกนะคะการเพาะเม็ดทานตะวันของแม่น้อยเพาะเหมือนกันกับถั่วงอกก็จริงแต่มันจะมีเทคนิคแตกต่างกันนิดนึงนะคะตรงที่ว่าต้นทานตะวันอ่อนนี่เพิ่นบ่ได้ต้องการน้ําหลายคือต้นทานคือตกถั่วงอกดังนั้นเฮาก็สิฐานแรกเนี่ยที่เฮาใส่นี่กระดาษทิชชู่ก็ใส่ซําพอดีนะคะชั้นเดียวนะคะจุ่มน้ําแล้วก็ว่างๆๆเหมือนถั่วงอกเพราะว่าอันนี้แม่น้อยเฮ็ดได้นั่งถึงเมื่อรากมันออกมามันก็สิลงมาทะลุมันก็บ่มีปัญหาบ่ล่ะเฮาเฮ็ดได้นั่งถึงที่จริงต้นอ่อนทานตะวันมันดูดน้ําเพื่อสร้างความเจริญเติบโตท่อนั้นดังนั้นเฮารดน้ําวันละ2รอบเนาะค่ะแต่จะไม่ได้รดชุ่มเหมือนนั้นเหมือนรดรดถั่วงอกนะคะเดี๋ยวแม่น้อยก็จะให้เบิ่งขั้นตอนในการรดจะรดเช้าเย็นนะคะวันละ2รอบนะคะใส่ลงไปค่ะอย่าใส่หนาหลายให้ใส่ในปริมาณพอดีนะคะใส่ในปริมาณพอดีถ้ามันหนาเกินไปมันก็บ่ดีนะคะค่ะเขาก็จะเฮ็ดไปไม่น่าจะเฮ็ดสัก2ซั่นนะคะเพราะว่ามันยังเหลืออยู่นะคะเดี๋ยวขอเฮ็ดให้มันเสร็จก่อนนะคะจ้าไม่ได้เฮ็ดทั้งหมดกะ2ถาดนะคะ2ชั้นแต่ที่นี่ไม่น้อยจะบ่เอาอีหยังมาปกมาปิดมันนะคะปล่อยไว้อย่างนี้แล้วก็ปิดฝานะคะข้อสําคัญในการเพาะของต้นอ่อนทานตะวันห้ามให้บ่โดนแสงนะคะห้ามให้โดนแสงในช่วง 2-3 วันแรกนะคะอย่าเพิ่งให้โดนแสงนะคะแล้วก็ถ้าหากมันโดนแสงโดนหยังมันอาจจะเกิดเชื้อราขาวได้เนาะค่ะเท่ากับปิดไว้แล้วก็เอาไปวางไว้ในอุณหภูมิห้องธรรมดาล่ะค่ะไม่น้อยกับสิปิดไว้แล้วก็สิเอาผ้าคลุมไว้นิดนึงนะคะเพราะว่าในตัวลังถึงเข้ามันก็สิมีช่องนิดๆหน่อยๆเนาะค่ะถ้าของพี่น้องมันปิดสนิทก็บ่ต้องเอาผ้าคลุมพอดีหมอของพี่น้อยบางส่วนมันฝามันบ่ค่อยสนิทนะคะมันตกแล้วมันก็เบี้ยวนะคะไม่น้อยก็สิเฮ็ดสิไว้บัดนี้มื้อนี้ไม่น้อยเฮ็ดงําแล้งนะคะเฮ็ดงําแล้งแล้ววันนี้ก็สิบ่ต้องรดน้ําเนาะค่ะแล้วเฮาสิไปรดน้ํากันอีกก็คือมื้ออื่นเช้าเช้าเย็น2รอบการรดน้ําเฮาสิใส่เป็นที่ฉีดน้ํานะคะหรือว่าพ็อกกี้สําหรับฉีดน้ํารีดผ้าอ่ะนะคะมาการพรมมันเป็นการพรมนะคะเป็นการพรมมากกว่ารดน้ํานะเดี๋ยวตอนที่ว่ารดเดี๋ยวเฮามาเบิ่งอีกทีนึงนะจ๊ะหลังจากได้ผ่านปิดฝาไว้มือนึงนะคะหลังจากที่เราเอาใส่ไว้แล้วแล้วก็ปิดฝาไว้มือนึงเฮาก็เปิดออกนะคะเปิดให้อากาศมันถ่ายเทแล้วก็ใส่ที่ฉีดน้ํานะคะที่ฉีดน้ําเอาน้ําธรรมดานะคะฉีดพรมๆนิดเดียวนะคะแล้วก็จะปล่อยทิ้งไว้อย่างงี้นะคะวันนี้ไม่น้อยเฮ็ดหลายอันไม่น้อยก็ใส่ไปภาชนะหลายชิ้นนะคะวางกายๆกันไว้นะคะก็ฉีดน้ําพ่มเซาแรงนะคะปล่อยให้อากาศโล่งๆแบบนี้แล้วก็พ่มเซาแรงไว้นะคะแล้วเดี๋ยวเฮามาเบิ่งกันในอีกสัก2มือนะคะพอวันที่3พอได้3วันนะคะเห็นบ่คะต้นอ่อนทานตะวันก็เริ่มแตกออกแล้วก็เริ่มจะเป็นแบบเปลือกหลุดออกจากเปลือกนะคะตัวเปลือกก็เริ่มจะหลุดออกก็เริ่มจะมีสีเขียวขึ้นมาแล้วนะคะการรดน้ําก็เหมือนเดิมค่ะใส่ตัวฉีดน้ํานะคะไม่น่าจะเอากระบอกฉีดน้ํามาฉีดเช้าเย็นเหมือนเดิมค่ะเพราะว่ากระดาษทิชชู่เฮายังมีน้ําอยู่แต่เฮาต้องการให้ถั่วต้นทานตะวันต้นอ่อนของเฮาบ่แห้งแล้วก็ชุ่มชื้นด้านบนนะคะก็ทําอย่างนี้ไปนะคะนี่ได้3วันเนาะค่ะเดี๋ยวเฮามาเบิ่งวันที่4วันที่5นะคะรดน้ําเซาแรงเป็นเวลา4วันเนาะค่ะมื้อนี้วันที่4มันแตกใบคูแล้วไม่น้อยก็จะเอาไปล้างนะคะทําความสะอาดเดี๋ยวมาเบิ่งตอนล้างทําความสะอาดเสร็จแล้วเนาะค่ะนี่ค่ะ4วันแล้วนะคะไม่น้อยจะเพาะแค่4วันแตกใบคูก็เอาเลยนะคะเม็ดมันจะบ่ค่อยง่ายต้นมันสิบ่ค่อยงามมันเกิดจากเม็ดมีหน่อยซื้อมามันบ่ดีนะคะแต่ว่าก็ยังเพาะได้อยู่ก็อยากเฮ็ดให้พี่น้องเบิ่งเป็นไกด์ไลน์นะคะเดี๋ยวเฮาไปล้างกันก่อนนะคะเดี๋ยวจะให้ดูตอนเสร็จแล้วนะจ๊ะสําหรับพี่น้องก็มักประมาณซ้ํานี้แล้วค่ะสําหรับต้นอ่อนทานตะวันนะคะเฮ
ราก็จะเก็บออกแม่น้อยก็จะเปิดน้ำใส่นะคะเพื่อให้กระดาษทิชชู่มันเปียกมันก็จะเร็วออกง่ายนะคะเปิดน้ำใส่กระดาษทิชชู่ฟูแล้วมันก็จะออกง่ายนี่ค่ะค่อยๆเอาออกมันก็งอกแล้วค่ะแม่น้อยจะเอาตะแกรงมาเก็บใส่นะคะถ้าผู้ใดมักแตกใบ 2-3 ใบ 3-4 ใบก็ได้แต่ว่าแม่น้อยในความชอบของแม่น้อยแม่น้อยชอบประมาณซ้ำนี่นะคะพอมันแตกใบก็พอเลยนะคะความชอบก็อยู่ที่เราอยากจะกินนะคะก็ดึงออกมานะคะเด็ดก็ได้เด็ดรากออกเลยก็ได้นะคะเม็ดพันธุ์ที่แม่น้อยซื้อมามันไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่เนาะค่ะพี่น้องเวลาไปซื้อให้สังเกตให้ไปหาเบิ่งอันงามๆนะคะสวยๆแล้วแม่น้อยจะเก็บออกให้มันเสร็จนะคะก็คือต้นอ่อนทานตะวันที่แม่น้อยเก็บทำความสะอาดแล้วเรียบร้อยเนาะค่ะสำหรับคนที่อยากกินใบออกสีเขียวๆแล้วได้ใบให้พี่น้องเอาไว้ประมาณ5วันหรือ6วันเนาะค่ะอันนี้แม่น้อยเฮ็ดแค่4วันนะคะนับจากวันแรกที่เพาะไม่นับนะคะมานับมือต่อมานะคะเป็นมือที่พอเฮาสวงเฮาเพาะมื้อนี้เห็นบ่มื้ออื่นแม่น้อยก็นับเป็นมื้อพวกวันพรุ่งนี้ก็นับเป็นวันแรกเลยเนาะค่ะก็ใช้วิธีใช้พ็อกกี้ฉีดน้ำเซาแรงเนาะค่ะถ้าบ้านผู้ใดฮ้อนนะคะอากาศร้อนมากก็ฉีดให้ชุ่มๆแน่นะคะเช้าเย็นนะคะก็จะได้ประมาณนี้เนาะค่ะเฮาก็จะได้ต้นอ่อนทานตะวันออกมาอย่างสวยงามน่ากินสำหรับต้นอ่อนทานตะวันจะออกมางามบ่งามอยู่ที่เม็ดพันธุ์นะคะอันนี้แม่น้อยก็ไปซื้อมาจากในห้างซึ่งตอนเอามาแซ่น้ำมันก็บ่ค่อยสวยปานใดนะคะแต่ว่าก็อยากให้พี่น้องเบิ่งว่าถ้าหากเราไม่มีดินเราจะทำยังไงเราจะได้กินเราจะได้ปลูกเนาะค่ะสำหรับคนที่ดูอพาร์ตเมนต์หรือบ่สะดวกที่จะหาดินมาปลูกเฮาก็ปลูกใส่หม้อใส่กระมังใส่ถังพลาสติกไว้เนาะค่ะแล้วเฮ็ดตามวิธีมีหน่อยแต่บอกแต่มาตั้งแต่เริ่มต้นนะคะจนกระทั่งถึงตอนนี้เราก็ได้กินต้นอ่อนทานตะวันสมใจเราแล้วเนาะค่ะก็สวยงามมีหน่อยเสร็จแล้วแม่น้อยก็จะเก็บใส่ถุงนะคะ1ความหัก1ปรารถนาดีจากใจเขาไม่น้อยจ้าด้วยรักจากใจนะคะรักนะจุ๊บๆสำหรับต้นอ่อนทานตะวันนะคะสำหรับทำเสร็จแล้วนะคะเอากระดาษทิชชู่ห้องถุงนะคะรองก้นถุงแบบนี้นะคะแล้วก็เอาต้นอ่อนใส่นะคะมันจะเก็บไว้ได้หลายวันนะคะมันจะสดอยู่เสมอนะคะแม่น้อยจะแถมถ่ายคลิปให้นะคะเมื่อกี้ปิดกล่องไปแล้วแล้วก็นึกได้แถมถ่ายคลิปให้พี่น้องนิดนึงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวผู้ที่เพาะไว้แล้วกินบ่ทันแล้วก็เก็บบ่เป็นมันก็จะเสียดายของเนาะค่ะเม็ดต้นอ่อนต้นอ่อนทานตะวันนี่มันมีคุณสมบัติได้มีประโยชน์หลายถ้าว่าข้าวเพาะแบบพอไม่ใหญ่น้อยนะคะมันไม่มีดินดังนั้นมันกินทั้งรากก็ได้เนาะค่ะมันไม่จำเป็นจะต้องตัดรากทิ้งนะคะเนี่ยมันมีหน่อยแบบเก็บแบบมีรากบางว่ามีรากบางนะคะก็เอากระดาษทิชชู่นะคะคุมๆไว้สินะคะมัดติดปากไว้นะคะแค่นี้ก็จะมาเก็บไปได้เป็นหลายวันนะคะ5-6วันได้เลยนะคะมันยังสดยังใหม่อยู่เหมือนเดิมเนาะค่ะหนึ่งความหักหนึ่งความปรารถนาดีอยากจะให้ทักทุกเทคนิคนะคะไปรักใจใจจ้ารักนะทุกจู